เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอธิการบดีวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.สุจิตราเป็นรุ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สาวนีไทยรุ่งโรจน์ให้เกียรติเปิดการประชุมตั้งแต่ปี2483ถ้านับตั้งแต่นั้นในใจที่ต้องการจะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสังคมจะต้องการความร่วมมือทางธุรกิจก็มาดูตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีคุณหมอเทียเกียรติก็ไปดูเรื่องโค้ดดิ้งนะคะแล้วคิดว่าตั้งแต่เด็กแล้วคุณจะเห็นนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศของงานต่างๆนะคะอาจารย์เราต้องถูกเทรนอาลีบาบาเทรนอีก24คนนะคะให้เข้าใจอีคอมเมิร์ซแท้จริงแบบนี้ทำรายได้ที่สูงขึ้นไม่เคยเป็นอาชญากรรมอะไรเงี้ยแต่ต้องตามต่อเรื่องถึง30ปีนี่คือแล้วก็เลยมาลองทำในเมืองไทยบ้างนะอยู่ที่มหาสารคามและอยู่หลายที่เราไปสู่โลจิสติกทั้งหมดเนี่ยเป็นเบื้องต้นเพื่อให้กราบเรียนท่านให้เข้าใจมาในคำท้าทายกับขอบพระคุณค่ะจะขอโอกาสถือโอกาสนี้นะคะกราบเรียนเชิญให้นโยบายที่แท้จริงว่าเป็นยังไงนะขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะก็เรียนพูดคุยสื่อสารให้ท่านฟังตรงนี้นะครับก็จะบอกความในใจนิดนึงว่าผมเองก็ติดตามอยู่ผมบอกท่านได้เลยว่าองค์การค้าไทยได้ปรับตัวไปมากกว่ามหาลัยเยอะทั้งมหาลัยที่เป็นของรัฐระดับต้นๆท่านได้ปรับตัวไปเยอะจริงๆนะครับถ้าผมเองคิดว่าในเรื่องของเรื่องคนรอผมคิดว่าท่านอยู่ระดับต้นๆของประเทศเลยแต่ดีกว่ามหาลัยหลายๆของรัฐที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างใกล้ตัวท่านที่สุดบ้านเราถ้ารู้จัก SME ใช่ไหมครับ SME บ้านเราเนี่ยมูลค่าหลายแสนล้านเนี่ยท่านเกิดไกลเนี่ยนั่นเนี่ยท่านเชื่อไหมครับ SME บ้านเราเนี่ยเฉลี่ย5ปีเจ๊งครึ่งหนึ่ง 50% เจ๊งในที่ข้อมูลสภาพัฒน์นะครับไม่ได้บอกผมเองแล้วสภาพัฒน์ก็ลงไปอินเวสติเกตเหตุผลเหมือนกับทุกบริษัทก็คือไม่เคยทำงานดีไม่เคยทำงานดีอะไม่มีองค์ความรู้เลยคุณทำก็ขายไปเรื่อยองค์ธุรกิจก็เป็นกระบวนการในของนายดีนะนั่นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำเน้นกันมากนะครับผมอยากให้ดูนะว่าในโลกสันติมัลติทาสให้มันมีการที่จะปรับตัวได้ฉันสอนวิชานี้มา20ปีกูก็จะสอนแบบนี้จบมาปริญญาเอกทำทีสิทธิ์เรื่องนี้สอนเรื่องอื่นไม่ได้ EC เนี่ยเขาเตรียม European Citizen เขาเลยบอกว่าในภาวะที่มันมีการแข่งขันอย่างมากในภาวะที่มันต้องเป็น Knowledge Based Economy เนี่ยอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าไปติดตามข่าวของ World Economic Forum เมื่อต้นปีที่ดาวอสผมยิบมาเป็นบางประเด็นเขามีพูดเรื่องไทยเรื่องพีเซนเลยแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่แต่ประเด็นที่น่าสนใจพูดเหมือนรู้ใจคุณอิสระเขาบอกว่าภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการ fresh graduate นะครับซึ่ง they don't have to train อันนี้คือมหาลัยเราผมเชิญ CEO 20บริษัทชั้นนำในประเทศไทยมานั่งคุยทุกคนพูดเหมือนกันมันวนอย่างเดียวกันวนมาเป็น10ปีแล้วไม่เปลี่ยนสักทีเป็นทั้งทีมรวมช่วยเปลี่ยนมาอย่างผมเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเล่นได้ทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แล้วเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาบอก1เด็กลดลง2เหตุผลใหญ่ที่สุดคือถูกออนไลน์ education ตีแตกถ้าใครอ่าน Harvard Business School Report เมื่อเดือนธันวาคมรายงานว่ามหาลัยอเมริกาปิดตัวใน10ปีที่ผ่านมาคือหัวใจของการบัณฑิตใหม่ที่จะประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดและอยากเห็นก็คือมาลายต้องสร้างเครือข่ายคุณอยู่ไม่ใช่หรอกคนเดียวในโลกการแข่งขันแล้วผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยต่อไปผมไม่ต่อสัญญาอาจารย์แน่นอนถ้าอาจารย์ไม่เคยอยู่กับองค์กรอาจารย์ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ว่าอาจารย์จะไม่ต้องมาหูเรื่องสอนมากมายแต่อาจารย์ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กการต้องมีโค้ชชิ่งก่อนเขาทำงานไปเรียนรู้ในภาคเอกชนใช่ครับเราต้องการให้เขามีประสบการณ์นะครับพัฒนาทักษะให้เขาไปทำงานได้จริงและสุดท้ายอันนี้ผมขอแล้วว่าจะต้องมีแต่ต้องปลูกฝังความดีด้วยครับไม่งั้นถ้าเก่งหมดนี้นะสามด้านนะ
เหมือนเราสร้างบัณฑิตให้เป็นโจรต้องเป็นคนดีด้วยให้มีจิตสาธารณะทำประโยชน์กับประเทศชาติด้วยนั้นผมอยากให้มี4มิตินะนะในอุดมศึกษาพันใหม่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเราเป็นหยกสุดท้ายนี่คือว่านี่คือพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยนะครับเจ้าฟ้าไม่มีบางท่านอาจจะไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเจ้าฟ้าไม่เดินเป็นพระบิดาการแพทย์แผนปัจจุบันที่ผมเป็นให้พระองค์ท่านเป็นพระบิดาการอุดมศึกษาไทยนะครับคืองานรับสร้างและท่านสิ่งที่เราโค้ชกันตลอดคือว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยว่าจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรียนมาได้ความรู้นะจะต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติใช้คำ benefit of mankind ท่านใช้คำว่ายิ่งใหญ่มากแนวความคิดปัญหาต่างๆที่ท่านเกรดได้พูดมานั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่าคณาจารย์คิดอย่างไรนะครับแต่ในสภามหาลัยเนี่ยเราคิดในเชิงที่ท่านพูดมานานพอสมควรนะครับมันจึงเห็นผลว่าทำไมจริงๆอันนี้ผมเลยขอท่านนายกว่าวันเนี้ยบัณฑิตพันใหม่เนี่ยผมขอยกรูปภาพกันช่วยผมว่าตอนเนี้ยน่าจะเป็นสเต็ปแรกว่าคือตอนเนี้ยถ้าก็ดีผมดีใจนะครับตอนนี้มีมหาลัยเอกชนเข้ามาต้อง10มหาลัยที่ส่งหลักสูตรในพันใหม่นะที่เราครับ